ทีนี้เนี่ยมาถึงในส่วนของการเลือกนักแสดงบ้างครับพี่ชายโอ้ยยากมากทำไมฮะยากตั้งแต่เริ่มคิดแล้วตอนแรกก็เรามองไปทั่วเลยจนเอาพูดตรงๆนะครับวันนั้นเป็นวันหนึ่งที่ได้ดูรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกรรชัยก็ขอพูดตรงนี้เลยนะครับพี่หนุ่มขออนุญาตโปรโมทนิดนึงถ้าไม่มีรายการโหนกระแสก็นางเอกคนนี้ก็ไม่ได้เกิดหรอกน้องเปากิ่งการวันนั้นเปากิ่งการไปออกรายการโหนกระแสแต่พี่ไม่รู้จักเปาส่วนตัวแต่พี่จำประโยคนึงที่พี่หนุ่มพูดไว้ว่าเนี่ยหนูอ่ะน่าจะไปประกวดนางงามหรือเล่นละครหรือเป็นนางเอกสวยขนาดนี้แล้วก็มองว่าเออสวยจริงก็ไปพิมพ์ชื่อเปากิ่งการแล้วเซิร์ชดูใน Google เออสวยแล้วก็ให้คนที่ถามน้องๆว่าใครรู้จักเปากิ่งการบ้างแล้วก็มีน้องอยู่คนน้องกุ๊กไก่ก็บอกรู้จักสนิทแล้วก็ช่วยติดต่อให้หน่อยลองประสานงานให้มาแสดงหนังให้พี่หน่อยก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกันจนเป็นนางเอกที่เห็นกันอยู่นี่แหละครับครับนี่คือนางเอกได้มาแล้วเป็นน้องเปานะครับคือจากรายการโหนกระแสที่เราดูใช่อันนี้เป็นคนใต้ด้วยคนใต้ด้วยพระเอกล่ะพี่พระเอกอันเนี้ยพี่ไม่รู้ไปจำมาจากไหนครับคือตอนแรกโจทย์พี่เขาบอกว่าชายทำยังไงก็ได้เอาพระเอกใหม่ๆมาแสดงหนังใต้สักคนในวงการครับพระเอกใต้ก็ได้อ่ะเธอลองไปหาดูว่าใครก็ได้คนใต้เพราะเราแหลงใต้กันทั้งเรื่องเลยเออเพราะเราแหลงใต้กันทั้งเรื่องครับแล้วมีคนคนหนึ่งหรือใครมาพูดข้างหูพี่บอกว่าจินจินนะคนประจวบครับฉันก็โอเคจินคนประจวบคิดแค่นี้แล้วก็ส่งบทไปให้น้องแล้วเราก็ส่งน้องไปให้ที่ M39 proof ดูเขาก็บอกอ่ะโอ้ย M39 บอกโอเคจินจินนะเล่นหนังเล่นละครช่อง7มีแฟนคลับทั่วประเทศครับซึ่งพี่ไม่ได้ถามน้องเขาว่าประจวบจริงไหมใช่ไหมไม่ได้ถามจนวันหนึ่งทาง M39 ก็นัดเจอประชุมเจอนักแสดงครั้งแรกครับแล้วก็วันแรกที่เราก็เจอจินแล้วก็ทาง M39 พี่นกก็เจอจินครับแล้วจินเจอพี่ข้างล่างก่อนเรานั่งกันอยู่ร้านกาแฟข้างล่างกินมาถึงปุ๊บพี่ครับทำไมพี่ถึงเลือกผมอ้าวก็เธอคนใต้ไงฉันอยากเป็นพระเอกใต้เขาก็บอกว่าแต่ผมไม่ใช่คนใต้นะพี่อ้าวฉันก็หันไปมองหน้าน้องหญิงก็แบบเอาไงดีวะเอ้ยแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าไม่ใช่ประจวบแต่ประจวบเหมาะกันแล้วกันคนประจวบเหมาะมาเจอกันประจวบเหมาะคนมันจะได้เล่นน่ะเนาะแต่เขาพูดอยู่คำหนึ่งที่พี่ประทับใจเขามากครับเขาบอกว่าผมจะหัดภาษาใต้ผมจะหัดลำมโนราเพราะผมอ่านบทแล้วผมอยากเล่นเรื่องนี้มากครับพี่ครับโอ้อยากปรบมือให้เขาใช่ไหมครับอยากปรบมือให้น้องกินหน่อยนะครับนี่แต่ไม่กี้ก็บอกผมว่าเขาเป็นคนใต้นะพี่ฮะใต้อยุธยากรุงเทพมหานครก็ได้เป็นจีนแล้วด้วยความที่บทของภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าใครตั้งใจดูดีๆนะครับครับเราจะบอกอะไรไว้อย่างหนึ่งว่าเพกเป็นคนที่ไหนยังไงบ้างจะไม่เฉลยตรงนี้แล้วกันใช่แต่เอาว่าเขามาอยู่ภาคใต้แล้วกันครับนี่นะครับอ่ะตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกท่าน